สำหรับข่าวต่อไปเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะไปดูที่สายการบินประจำชาติออสเตรเลียนะครับคนดัชแอร์ไลน์นะครับสายการบินรายใหญ่นี่นะฮะเปิดเผยว่าในวันนี้นะครับจะทำการขายที่ดินนะครับใกล้กับสนามบินซิดนีย์เพื่อลดหนี้ปลดหนี้ในขณะที่สายการบินกำลังพยายามจะฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับQantas Airways สายการบินรายใหญ่จากออสเตรเลียได้เปิดเผยวันนี้นะครับว่าเห็นชอบกับข้อตกลงมูลค่ามากกว่า802ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับซึ่งจะขายที่ดินใกล้สนามบินซิดนีย์ให้กับกลุ่มบริษัทที่นำโดย Logos Property Group เพื่อลดหนี้ในขณะที่สายการบินกำลังฟื้นตัวจากการระบาดคุณอลันจอยซ์ประธานบริหารQantasนะครับระบุว่าจะใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อช่วยชำระหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างการเกิดระบาดครั้งใหญ่โดยความแข็งแกร่งของการขายที่ดินในครั้งนี้จะทำให้สายการบินสามารถกลับไปลงทุนในส่วนสำคัญของธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับQantasยังเปิดเผยอีกว่าสายการบินได้เข้าร่วมการเจรจากับโลกอสซึ่งเกี่ยวกับทางเลือกในการพัฒนาที่เป็นไปได้สำหรับที่ดินนี้ในอนาคตรวมไปถึงการสร้างเขตพื้นที่เฉพาะสำหรับสายการบินและการขายที่ดินเพิ่มเติมใกล้กับพื้นที่ที่กำลังขายอยู่นะฮะQantasคาดว่าการประเมินข้อเสนอจะเสร็จสิ้นภายในต้นปี2565และถ้าหากว่าทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงก็มีความเป็นไปได้ที่มูลค่ารวมของข้อตกลงนี้จะเพิ่มเป็นมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับในขณะที่โลกอสก็เปิดเผยต่อไปนะครับว่ามีแผนที่จะพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกอีคอมเมิร์ซรวมไปถึงการขนส่งและเมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้นยอดมูลค่าของที่ดินตรงนี้นะครับก็จะเติบโตขึ้นไปถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางของเรา TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจที่นี่ก่อนใครที่เดียว TNN ช่อง16ครับ